สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เรามาจัดห่วงจุ้ยประตูบ้านรับความมั่งคั่งค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณควรแขวนไว้หน้าบ้านเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะคนทำมาค้าขายนะคะจะช่วยเสริมความมั่งคั่งและเงินทองไหลมาเทมานั่นก็คือกระดิ่งลมรูปปลาค่ะเราเลือกอย่างไรสำหรับกระดิ่งลมนะคะรูปปลาที่จะเสริมความมั่งคั่งในปี2566นี้ค่ะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะวิดีโอนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับหลักการฮวงจุ้ยและวิธีดึงดูดความมั่งคั่งนะคะที่ประตูหน้าบ้านโดยการใช้กระดิ่งลมค่ะกระดิ่งลมถูกใช้มาช้านานหลายศตวรรษนะคะเพื่อบำบัดฮวงจุ้ยเพื่อปรับฮวงจุ้ยนะคะเพื่อดึงดูดพลังงานด้านบวกและความมั่งคั่งค่ะความอุดมสมบูรณ์มาสู่บ้านในทางฮวงจุ้ยประตูหน้านะคะถือเป็นปากของพลังชีซึ่งเป็นพลังชีวิตที่ไหลเวียนผ่านสิ่งมีชีวิตต่างๆได้การวางกระดิ่งลมไว้บริเวณประตูหน้าบ้านจะช่วยกระตุ้นพลังงานด้านบวกมากยิ่งขึ้นค่ะให้เข้ามาสู่บ้านซึ่งวันนี้เรามาดูวิธีเลือกกระดิ่งลมรูปปลากันเลยนะคะซึ่งราคาไม่แพงเราไปดูกันเลยค่ะหลักฮวงจุ้ยไม่ได้เป็นเพียงของประดับตกแต่งที่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถสร้างความสมดุลนะคะและความกลมกลืนให้กับบ้านหรือที่ทำงานของเราได้นะคะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดสิ่งสำคัญคือต้องแขวนอย่างถูกต้องค่ะซึ่งในวิดีโอนี้นะคะเราจะแสดงวิธีการแขวนกระดิ่งลมนะคะตามหลักฮวงจุ้ยให้ได้ผลสูงสุดนั่นเองค่ะอันดับแรกเราต้องมาพูดถึงส่วนประกอบของกระดิ่งลมตามหลักฮวงจุ้ยกันก่อนค่ะพวกเขานะคะมักประกอบด้วยนะคะท่อหรือแท่งลูกตุ้มสายหรือโซ่สำหรับแขวนค่ะท่อหรือแท่งสามารถทำมาจากวัสดุต่างๆได้เช่นโลหะไม้ไผ่หรือแก้วและวัสดุแต่ละชนิดนะคะมีผลต่อพลังงานฉีนะคะในพื้นที่ของคุณแตกต่างกันไปค่ะสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือการเลือกกระดิ่งลมที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ของคุณตามความตั้งใจและพื้นที่ที่คุณต้องการปรับปรุงตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการเสริมดวงในหน้าที่การงานคุณอาจเลือกกระดิ่งลมโลหะที่มี5หรือ6หลอดเนื่องจากโลหะแสดงถึงความมั่งคั่งและความสำเร็จกับกันนะคะหากคุณต้องการปรับปรุงชีวิตลักษณ์ของคุณกระดิ่งลมสีชมพูหรือสีแดงนะคะ2หลอดอาจเหมาะสมกว่านั่นเองค่ะกระดิ่งลมรูปปลานั้นนะคะดีอย่างไรค่ะกระดิ่งลมรูปปลานั้นค่ะจะช่วยเสริมด้านการค้าขายมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมานั่นเองค่ะปลานะคะเป็นสัตว์ที่มีความหมายทางมงคลในด้านการค้าขายที่ดีมีกำไรค้าขายง่ายเงินทองไหลมาเทมามีเงินกินไม่ขาดมือคิดทำกิจการคิดจะทำอะไรประสบความสำเร็จไปแล้วค่ะเราอิงลมนะคะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางเช่นต้นไม้กำแพงหรือวัตถุอื่นๆมาขวางกั้นเนื่องจากจะทำให้การไหลเวียนของพลังงานฉีไม่ติดขัดนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือต้องแขวนกระดิ่งลมให้แน่นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กระดิ่งลมตกหรือแกว่งไปมามากเกินไปค่ะสุดท้ายนะคะท้ายสุดเลยตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดิ่งลมของคุณดังอย่างอิสระไม่ติดขัดเลยค่ะเสียงที่ได้นะคะต้องนุ่มนวลมีความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศที่กลมกลืนและรักษาฮวงจุ้ยในพื้นที่ของคุณได้ดีนั่นเองค่ะและนั่นแหละค่ะเพียงคำแนะนำง่ายๆเหล่านี้คุณก็สามารถแขวนกระดิ่งลมนะคะตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเสริมความไหลเวียนนะคะของพลังงานในพื้นที่ของคุณนะคะได้ดีมากที่สุดเพื่อเสริมนะคะในหน้าที่การงานเงินทองนะคะต่างๆจะเห็นได้ว่านะคะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วการใช้กระดิ่งลมรูปปลาเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งที่ประตูหน้าบ้านของคุณคุณสามารถกระตุ้นให้พลังงานด้านบวกและอุดมสมบูรณ์ไหลเข้ามาสู่บ้านคุณค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ของเรานะคะและเราหวังว่าคุณจะโชคดีในการดึงดูดความมั่งคั่งเข้าสู่บ้านในปี2566นี้นะคะอย่าลืมดูเพลย์ลิสต์อื่นๆของเราได้นะคะซึ่งเป็นเพลย์ลิสต์ไม่ว่าต้นไม้มงคลหรือการปรับฮวงจุ้ยต่างๆค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานเรฟรีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเราจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ